สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในช่องเมียช่างพาทําชาแนลค่ะเราจะมาดูมอเตอร์เคนกันค่ะวันนี้นะนี่คือมอเตอร์เคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูมาถอดแล้วก็เช็คอาการค่ะว่าเสียที่ตรงไหนเป็นที่อะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะถอดน็อตนะคะเราถอดชุดเบรกกันค่ะนี่ช่างกำลังถอดอยู่นะคะคือชุดเบรกค่ะตัวนี้เป็นมอเตอร์เคนนะคะทุกคนติดสายไฟนะคะพอถอดข้างหลังแล้วเราก็ต้องมาถอดสายไฟด้วยนะแล้วเราก็ต้องจำไว้ด้วยนะคะว่าเราถอดจุดไหนน็อตตรงไหนนะคะเพราะว่าเราต้องประกอบไว้ที่เดิมนะคะนี่คือการมาร์คมอเตอร์นะคะก่อนที่เราจะถอดทุกครั้งนะคะนะคะเราจะได้ใส่ที่จุดเดิมนะคะแล้วก็จุดนี้ด้วยค่ะเห็นกันไหมเอ่ยนะคะแล้วก็ตรงนี้ข้างหลังคือ1จุดข้างหน้าคือ2จุดเนาะโคตรชุดเบรกไหม้นี่ชุดเบรกไหม้ค่ะช่างบอกตอนนี้คือชุดเบรกแล้วค่ะช่างมันไหม้ค่ะเห็นไหมคะทุกคนถ้าในโทรศัพท์มันมีกลิ่นก็จะได้กลิ่นว่ามันเหม็นไหม้ค่ะตอนนี้มันเหม็นไหม้พอเราถอดมอเตอร์ออกมาแล้วมันจะมีกลิ่นไหม้ด้วยเราก็ดึงมอเตอร์ดึงทุนออกได้เลยค่ะตัวนั้นคือชุดนี้คืออ๋อชุดนี้คือชุดเบรกค่ะนี่ค่ะมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่แบบหมุนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแล้วชุดนี้ก็จะเป็นชุดเบรกค่ะนี่ก็เป็นความรู้ใหม่เนาะเดี๋ยวเรามาดูที่ช่างถอดต่อกันเลยคืออ๋อทุ่นค่ะตัวนี้นี่ค่ะทุ่นแล้วเดี๋ยวตัวมอเตอร์อยู่ข้างในเนาะตัวขดลวดอะค่ะช่างเปิดให้ดูหน่อยเป็นยังไงคะทุกคน
มองออกไหมคะพอจะดูออกไหมว่ามอเตอร์ตัวนี้เกิดอะไรขึ้นไม่ค่ะไม่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาดูการพันมอเตอร์ตัวนี้กันเนาะไม่เมื่อกี้เมียช่างบอกไปแล้วว่าชุดเบรกไหมก็คือตัวสีเหลืองๆเมื่อกี้เนาะคือชุดนี้ค่ะเนี่ยไหมนี่ค่ะ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 ไหมแล้วก็มอเตอร์ไหมค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพันขดลวดเข้ามอเตอร์ตัวนี้กันนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูหัวสายกันนะคะที่มือจังช่างจับตรงไหนคะมือไหนคะรวมอะค่ะรวมสตาร์ค่ะตัวนี้เนาะก็จะมี UVW ค่ะแล้วเราก็จะตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนระเบิดไปแล้วเมื่อเรามาดูการสกัดลวดออกกันเลยนะคะนี่นะคะช่างกำลังหยอดอะไรอะคะเราไปดูขวดเลยค่ะน้ำอะไรอะทินเนอร์ค่ะทินเนอร์ 3A นะคะเพื่อให้ลวดมันออกจากแผงแม่เหล็กของมอเตอร์ง่ายๆเนาะนี่ค่ะเราใส่การแล้วเราก็บีบเข้าไปค่ะแล้วเราก็ใช้ไขควงดึงหรือว่าใช้ครีมดึงก็ได้ค่ะลวดเขาก็จะออกมาเป็นชุดเลยเนาะเดี๋ยวเราดูกันเลยใครที่ยังไม่เคยเห็นก็ดูเป็นความรู้ได้นะคะคลิปนี้เราจะดูกันแบบยาวๆเลยเนาะดูจนถึงตอนพันมอเตอร์เลยนะคะตอนประกอบเลยค่ะคลิปนี้ถ้ายาวก็ขอโทษขออภัยด้วยนะแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจค่ะก็เลยทำเป็นคลิปเดียวยาวๆไปเลยนี่คือการทุบลวดก่อนนะคะให้ลวดเขาแตกค่ะแล้วก็จะเอาทินเนอร์ลงไปอีกเพื่อเราจะได้ดึงออกมาง่ายๆเนาะอาจจะรื้อยากเลยนะคะมอเตอร์ตัวนี้ยังไม่เคยพันเลยมาดูกันนี่เดี๋ยวเราจะรื้อลวดทองแดงนี่ค่ะเทคนิคไขควงเจียหัวไขควงให้มันเท่ากับรูช่องมอเตอร์นะคะแล้วเราก็ส่งลวดลงไปค่ะไขควงที่ปากมันเสียแล้วก็เราก็ผลิตเครื่องมือขึ้นมาค่ะไขควงที่เราไม่ได้ใช้แล้วคือปากมันเสียแล้วค่ะเราก็เอามาเจียให้มันเท่ากับร่องมอเตอร์เนาะแล้วเราก็ส่งมอเตอร์ลงไปเลยเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมคะว่าเห็นไหมมอเตอร์กำลังไหลลงลวดอะค่ะลวดกำลังไหลลงค่ะเห็นไหมคะจะกลับให้ดูเห็นไหมคะค่ะทุกคนแหมนี่คือผลจากที่เราหยอดทินเนอร์ไว้ด้วยนะคะก็จะทำให้ดึงออกง่ายเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะสุดยอดเลยค่ะ
นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการพันมอเตอร์แต่เราต้องเช็คลวดก่อนเนาะมอเตอร์เครนตัวนี้180รอบค่ะ4โปนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวโฟกัสที่นี่ค่ะลวดอยู่ที่41มิลนะคะก็สล็อตก็มี24สล็อตนะคะสล็อตก็มี24สล็อตนะคะภาษาช่างเนาะก็จะไฟ380ต่อสตาร์ไฟ308ต่อสตาร์ค่ะค่ะเรามาดูการพันขดลวดลงมอเตอร์ลงมอเตอร์เคนกันนะคะเนี่ยพอเราได้แล้วเราก็มัดไว้ค่ะนี่เป็นม้วนลวดที่พันขึ้นไปข้างบนนะคะนี่นะคะลักษณะเนาะนี่ค่ะชุดแรกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงคอยแม่เหล็กกันเลยมอเตอร์เคนนะคะตัวนี้แล้วก็เช่นเคยค่ะใส่กระดาษกันช็อตไมล่า
เทคนิคเวลาใส่เข้าไปในแผงแม่เหล็กก็คือทำให้ให้ลวดมันแบนนะคะเห็นไหมแบนแบบนี้ค่ะเท่ากับปากที่เราจะใส่เข้าไปเนาะเห็นไหมใช้นิ้วเรียงลงไปนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ไมล่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันลงขดลวดชุดต่อไปกันเนาะค่ะเรามาดูชุดที่2กันเลยนะคะนี่นะคะชุดที่2กำลังจะลงค่ะเราไปดูกันเลยคลิปนี้ดูกันแบบยาวๆเลยเนาะลงทับหางกันนะคะนี่ค่ะภาษาช่างเนาะช่างบอกมาเห็นไหมคะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะทุกคนพันสี่โปนะคะคือพันธรรมดาหมุนวนไปนะคะนี่ค่ะช่างบอกตรงที่ช่างจับเห็นไหมคะเนี่ยเขาเรียกหางนะคะเดี๋ยวเราจะเอาชุดที่3มาลงทับชุดนี้นะคะเนี่ยค่ะชุดสุดท้ายเนี่ยค่ะเดี๋ยวชุดที่3ลงเราไปชุดที่3กันเนาะเรามาดูชุดที่3กันเลยนะคะสำหรับมอเตอร์เคนเนาะThank you.
เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูการต่อหัวสายมอเตอร์เคนต่อเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะเราต้องแยกต้นแยกปลายด้วยนะคะนี่นะคะต้นอันนี้คือต้นนะคะนี่ไม่ใช่ช่างนะเดี๋ยวจะใช้ปลอกสายเข้าไปแยกเดี๋ยวจะใช้ปลอกสายเข้าไปแยกเนาะเราจะได้เห็นสีด้วยค่ะว่าต้นสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นคือสีแดงใช่ไหมคะที่มือช่างก็คือต้นนะคะภาษาช่างนะคะภาษาพันมอเตอร์อะค่ะอันนี้คือปลายค่ะปลายเดี๋ยวเราจะแยกอีกสีหนึ่งเนาะใส่เป็นสีน้ำเงินค่ะก็คือเราจะให้มันมาอยู่ตรงนี้กดอยู่ตรงนี้ค่ะไงค่ะการวัดเนาะที่ช่างชี้ให้ดูเลยค่ะเพื่อที่จะได้ต่อหัวสายต้องเผื่อไว้เพื่อต่อหัวสายด้วยนะคะนี่ประมาณนี้คือการวัดที่เราใส่ปลอกสายเข้าไปอะค่ะเดี๋ยวเราก็ทำการต่อหัวสายกันเลยนี่คือช่องที่สายไฟจะออกมานะคะนี่ค่ะสายไฟก็จะมี6เส้นนะครับสายไฟมี6เส้นค่ะ UVW แล้วก็ XYZ XYZ จะเป็นฝั่งสีดำนะนี่ค่ะภาษาช่างนะคะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะดูไว้เป็นความรู้ได้ค่ะเราทำงานพวกนี้เราต้องพูดตามภาษาที่ช่างพูดเลยอะค่ะไม่งั้นจะไม่เข้าใจนี่ค่ะตอนนี้เราใส่หัวหลักอยู่นะคะนี่ก็ประมาณนี้เนาะนี่คือหัวหลักนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปแล้วเรามาทำการเชื่อมหัวสายกันเลยค่ะเราต้องขูดน้ำยาอยู่ที่ลวดก่อนนะคะนี่ค่ะเหมือนช่างกำลังทำเนี่ยค่ะใช้คัตเตอร์ขูดนะแต่ขูดเบาๆนะคะมันจะมีน้ำยาเคลือบอะค่ะสำหรับลวดทองแดงเนาะขูดเพื่อจะได้บัดกีติดค่ะบัดกีหัวสายติดแล้วเราก็ตัดลวดที่มันเกินออกนะคะค่ะเดี๋ย
แล้วเราก็จะไปบัดกีตะกั่วกันเลยเนี่ยค่ะตามมือช่างไปเลยเนาะเห็นกันอยู่นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็บัดกีตรงนี้เลยจัดเรียงสายกันนะคะก่อนที่เราจะมัดมอเตอร์แล้วก็ไปอาบน้ำยากันเนาะนี่ค่ะลักษณะที่ถูกต้องก็คือประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมัดเราใช้มวดล็อกไว้ก่อนนะคะอันนี้คือล็อกไว้ก่อนนะแล้วเราก็จะใช้เชือกมัดนะคะมัดพันรอบเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนผ่านมัดเชือกด้วยนะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปเราก็จะดูทีละขั้นตอนนะคะดูแต่ประมาณนี้ค่ะเรามาดูกันตอนมัดเชือกเลยเนาะนี่ค่ะผ่านเชือกมัดให้รอบเลยนะคะก็ต้องแต่งขดลวดด้วยนะคะนะคะช่างก็ผ่านมาจนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะให้เป็นลักษณะนี้เนาะตั้งแต่เริ่มต้นอะค่ะนี่ค่ะให้เป็นลักษณะนี้แล้วเราก็จะเอาเชือกมัดก็ไปอาบน้ำยากันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนอาบน้ำยาเลยเนาะค่ะเดี๋ยวเราทำการเคาะกระดาษให้มันลงนะคะให้มันเลยลงขึ้นมาเนาะทำอย่างที่ช่างทำเลยนะคะน้ำหนักที่เคาะก็ประมาณนี้เนาะน้ำยากันค่ะยาตองหนึ่งน
าเราทำหลายตัวเราก็สามารถทำถาดรองได้นะคะถาดรองน้ำยาค่ะแล้วก็เอากลับมาอาบใหม่ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีตอนประกอบเลยค่ะมอเตอร์เคนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูการประกอบมอเตอร์เคนกันเลยค่ะที่เราพันเสร็จแล้วเนาะเรามาดูกันเลยดูไปตามๆกันเลยนะคะเรามาร์กไว้นะทุกคนเห็นไหมสี่ตัวเราก็เอาน็อตออกมาเรียงไว้ก่อนเนาะเรามาประกบฝาบนเนาะจะประมาณนี้นะคะเราก็ประกอบเสร็จแล้วเราก็มีฝาบนนี่คือชุดเบรกเนาะแต่ว่าชุดเบรกเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่ค่ะมันไหม้ค่ะต้องรอเสนอราคาลูกค้าก่อนเนาะเราก็พันแค่มอเตอร์ไปมอเตอร์ตัวนี้เราพันสำเร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบเบรกกันด้วยเนาะแต่ระบบเบรกมันไหม้นะคะแต่ตัวนี้มันไหม้นะแต่เราจะมาอธิบายระบบเบรกให้ดูด้วยเลยก็คือเป็นยังไงคะช่างตัวนี้คือแผ่นคัทนะครับตัวเป็นท่าเบรกตัวนั้นไม่คือผ้าเบรกนะคะตัวที่ช่างจับตัวข้างบนเป็นตัวนี้มันจะเป็นจานเป็นจานเบรกจานเบรกเป็นจานเหล็กนะครับเป็นจานเหล็กนะไว้สำหรับปล่อยแม่เหล็กถ้าปล่อยแม่เหล็กตัวนี้ไฟเข้ามันก็จะยกแผ่นแม่เหล็กตัวนี้ขึ้นมามอเตอร์ตัวนี้ก็จะหมุนได้คล่องเลยนะครับมอเตอร์ข้างล่างก็จะหมุนค่ะเพราะว่าตัวนี้มันมีสปริงตัวเล็กๆเนี่ยคอยยันเบรกไว้อยู่อ๋อคอยดันเบรกไว้แต่ถ้าเวลามันทำงานมันจะดูดเข้ามามาติดเนี่ยถ้าเวลาทำงานมันจะดูดไปติดนะคะนี่ค่ะระบบเบรกเนาะตอนนี้มันไหม้ถ้าเวลาไม่ทำงานมันก็จะจากออกไปถ้ามันไม่ทำงานมันก็จะดันออกไปเพื่อเบรกเป็นประมาณนี้นะคะระบบเบรกนะคะก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะคะฝากช่องเมียช่างพาทำชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เรากำลังออกไปค่ะขอบคุณนะคะ